ขึ้นชื่อว่าเป็นรายการที่โอ้โหมีความครีเอทอย่างสูงอยู่แล้วนะคะสำหรับรายการเละๆโชว์ค่ะของเจมส์คอร์เดนพิธีกรสุดฮาคราวนี้ค่ะก็นำพระเอกดังนะคะคริสเฮมส์เวิร์ธค่ะมาแข่งขันชิงตำแหน่งนะว่าใครจะเป็นสุดยอดพนักงานเสิร์ฟในปาฐกาลสุดหรูน็อตฮอลโดยการประลองนี้นะคะมีหัวหน้าเชฟของร้านค่ะเป็นผู้ตัดสินนะเพื่อความยุติธรรมทั้งคริสแล้วก็เจมส์ค่ะก็งัดคารมมุกตลกนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่อ่ะคริสก็อุ้มลูกค้าสาวไปถึงโต๊ะเลยนะคะเซอร์วิสระดับร้านบริการประทับใจขณะที่เจมส์ก็ไม่ยอมนะอย่างที่เห็นให้ลูกค้าหนุ่มขี่หลังเข้าร้านค่ะแม้ว่าลูกค้านี่จะตัวใหญ่กว่าเขามากก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะคริสเฮมส์เวิร์ธก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเขาคิดว่าคนจะเป็นพระเอกในวงการนะก็ต้องพยายามคีปลุกคำพูดคำจาการแสดงออกแต่ว่าพอได้มารับบทเทพเจ้าสายฟ้าอย่างตอค่ะทำให้เขาพบว่าคาแรคเตอร์ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยอาจจะน่าเบื่อนะเขากับผู้กำกับค่ะก็เลยลองสร้างบทค่ะให้ล้อเลียนตัวละครตอร์แรกนาร็อกจนพบกับแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็มีสีสันมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาหันมาชื่นชอบการแสดงบทตลกมากขึ้นด้วยค่ะ